สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากรวมใจต้านภัยหนาวปีที่สิบที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา6ตำบลช่องแคบอำเภอพบพ,พระค่ะที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา6นายวิชิตศรีจันทราผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา6พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมที่นำโดยในายชัยวัฒน์วิทิตธ,ธ,ธรรมวงศประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนายทวัชชัยชิดชานกิจ เลขานุการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและนายวิเชียนเจริญทีระบูนหัวหน้าฝ่ายโรงงานสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดตากที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากต้านภัยหนาวปีที่10ประจำปี2560เพื่อมอบเสื้อกันหนาวเครื่องนุ่งหม่มรองเท้านักเรียนอุปกรณ์กีฬาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา6ตำบลช่องแคบอเพบพระ,พระจังหวัดตากซึ่งโรงเรียนรวมไทยพัฒนา6มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนมีนักเรียนทั้งสิ้น207คนเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยสิ่งของที่นํามามอบให้เป็นส่วนที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อ,มอแม่สอดจังหวัดตากประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆรวมน้ำใจนำสิ่งของต่างๆมาช่วยเหลือบริจาคให้ผู้ประสบภัยหนาวให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภยัยได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงเกิดกุศลสร้างความสมา,านฉันท์สามัคคีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การจัดทำโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากต้านภัยหนาวครั้งนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่สิบโดยเริ่มตั้งแต่ปี2549ถึง2559และปีหน้าปีที่ส1บเอ็ดจะดำเนินการในพื้นที่อำเภออื่นๆในพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากที่ทุรกันดารต่อไป